คุณลีน่าจังมาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปคุณลีน่าจังเขาไปรีวิวปฐมบทก่อนไปรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งแล้วตอนกินเนี่ยหน้าตาก็กินคลิปอร่อยไหมลูกชิ้นอร่อยนะแล้วเนี่ยคลิปนี้ฮะเราลองดูคลิปนี้ดูก่อนน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากนี่ฮะคุณผู้ชมคุณลีน่าจังปกติแล้วเนี่ยคุณลีน่าจังเขาก็ชอบไปไลฟ์ตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วเคยดูไหมเทพริกทั้งถ้วยเทน้ำตาลทั้งถ้วยเทน้ำปลาในหยอกบังเผอเอาถุงด้วยนะเขาก็บอกว่าอร่อยนี่อร่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วคลิปนี้ดันไปโผล่ใน Facebook ของคุณลีน่าจังถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเพจข่าวโหดมั้งใช่ใช่แล้วก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าเนี้ยตามข้อมูลที่ขึ้นในเพจเลยนะฮะบอกว่าไม่อร่อยสุดท้ายแล้วเขาก็เลยแบบอ้าวทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ล่ะนี่สายมือก่อนนะฮะแหมทีมงานเราก็ไม่ได้แยกมาเดี๋ยวอ่านให้ลีน่าจังแฉเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อพูดจาไม่ดีนั่งจ้องหน้าจะฆ่าให้ได้อย่าไปกินขายแพงไม่อร่อยคนละอย่างกันที่โพสต์ในคลิปนี้ค่ะจนสุดท้ายแล้วฮะเจ้าของร้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแล้วก็เอาโพสต์นี้มาแล้วก็โพสต์ชี้แจงเลยระบุเอาไว้นะฮะร้านเนี่ยถูกจ้องหน้าตากล้องไลฟ์สดอะไรต่างๆเขาบอกไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะร้านบอกว่าจะคิดค่าพริกเพิ่มเจ้าตัวสวนกลับไปจะคิดค่าพริกเหรอเอาตำรวจมาจับสิเขาบอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยร้านชี้แจงเลยนะฮะแหมก็เจ็บเหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังย่านสาธุประดิษฐ์ก็แล้วกันบอกก่อนอื่นขอขอบพระคุณที่อุตส่าห์เจียดเวลามาอุดหนุนนะครับที่ว่าพูดจาไม่ดีเจ้าของร้านงงครับว่าพูดไม่ดีตรงไหนแต่คุณลีน่าจังที่ใช้คำพูดมึงกูกับคนขายของผมก็บอกว่าผมก็เป็นคนพูดจาดีๆก็ได้พูดกับผมพูดดีๆก็ได้ไม่ต้องมามึงมากูพอผมจะเก็บเงินแล้วไปถามว่าใช้เครื่องปรุงไปกี่ถ้วยครับผมถามเพื่อจะกระเซาเย้าแย่เท่านั้นเพราะคุณลีน่าจังเทพริกป่นเป็นถ้วยเทน้ำตาลเป็นถ้วยผมแค่จะกระเซาแค่เย้าๆเล่นๆหยอกๆเฉยๆสุดท้ายแล้วคุณลีน่าจังฉุนเลยมีอารมณ์บอกผมจะหาเรื่องจะแจ้งความเอาละสิฮะแล้วมาบอกผมไม่อร่อยเดี๋ยวผมก็คงจะต้องตั้งทนายขึ้นมาบ้างเหมือนกันล่ะครับคุณลีน่าจังวันนี้เราเลยไปหาคุณลีน่าจังฮะชี้แจงประเด็นนี้หน่อยสิคุณลีน่าจังก็บอกเหมือนกันนะร้านนี้อย่าเกาะกระแสตัวเองดังโอ้โหเขาก็ดังอยู่แล้วนะฮะแถวสาธุประดิษฐ์นะเขาบอกอยากเกาะกระแสตัวเองดังอยากให้ตัวเองด่าแต่ตัวเองอยากบอกว่าปกติตัวเองคิดค่าจ้างด่า1ล้านบาทอยากโดนคุณลีน่านั่นคุณลีน่าด่ามั้ยคุณฝ้ายคิดค่าจ้างด่า1ล้านบาทแต่ร้านเนี้ยตัวเองเข้าไปทำคอนเทนต์แล้วสั่งของมาเยอะแยะแม้ว่าจะแพงแต่ตัวเองก็ไม่เห็นถึงความผิดปกติแต่ทำไมล่ะรู้สึกไม่พอใจที่เจ้าของร้านมาจับจ้องทำท่าทีไม่ดีใส่ตัวเองก็เลยต้องมาพูดสิอะไรดีลีน่าจังก็ว่าดีอะไรไม่ดีลีน่าจังก็ต้องบอกไม่ดีลองฟังเสียงคุณลีน่าจังดูฮะก็ฉันดังเพราะว่าทุกคนอยากให้ฉันด่าบอกว่าถ้าฉันด่าแล้วมันดังไงแต่ปกติแล้วเนี่ยคนที่มาจ้างฉันด่าฉันคิดล้านหนึ่งนะแล้วถ้าลดให้ก็คือขั้นต่ำ150,000แต่นี่ไม่ใช่กูไปอุดหนุนกับมึงอะเออแล้วทำไมคือเรื่องคิดค่าพริกอะไรไม่ได้โกรธเท่าที่มันมานั่งจ้องหน้าจะทำร้ายลูกน้องฉันน่ะแล้วลูกน้องฉันนิสัยดีฉันน่ะเป็นไฮโซที่ไปกินเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาฉันแต่ช่างแต่งหน้าบอกแม่ไปกินเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางไปที่ร้านดังกล่าวไปเจอคุณสมชาติเจ้าของร้านคือวันนั้นเนี่ยหนึ่งเรื่องเขาบอกคุณลีน่าจังมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเร่งมากเลยบอกรีบเอามาหน่อยเสียเวลาจะไลฟ์สดเดี๋ยวจะรีบไปที่อื่นคือเหมือนกับอารมณ์ไม่ค่อยดีละช็อตแรกหลังจากนั้นสั่งเยอะเขาบอกสั่งเพิ่มใหญ่เลยตัวเองก็คิดในใจจะกินหมดหรอแล้วเทพริกเข้าไปไอ้เครื่องปรุงอ่ะหมดพวงไปแล้วนะขอเพิ่มอีกก็คิดในใจเอ๊ะมันจะกินหมดไหมนะแล้วก็บ่นค่อนข้างจะอยู่เรื่อยๆบ่นอยู่เนืองๆหลังจากนั้นที่บอกว่าคนในร้านน่ะมองหน้าคุณลีน่าตลอดเวลาคือตัวของคุณสมชาติบอกผมก็มองบอกให้ทำพฤติกรรมดีๆหน่อยแล้วก็จะเดินเข้าไปเล่นกับทางคุณลีน่าบอกว่านี่กินเครื่องปรุงไปกี่ถ้วยเนี่ยคุณลีน่าเหมือนกับโมโหอ่ะหันมาตวาดถ้าคิดเงินฉันแจ้งความนะเอ้าก็งงเพราะสุดท้ายแล้วก็มีการเช็คบิลกัน 1,269 บาทคุณลีน่าจังใช้วิธีการโอนไม่ครบอีกโอนไป 1,200 บทที่เหลือนู่นไปเก็บกับช่างภาพก็แล้วกันบอกเขาไม่ได้ขออนุญาตทำคอนเทนต์นะครับเขาบอก
ฉันจะทำคอนเทนต์ฉันจะไลฟ์สดฉันจะถ่ายตรงนี้ก็ปรุงเสร็จแล้วเครื่องปรุงผมชุดนั้นหมดเขาก็ขอเพิ่มอีกโทษนะครับผมก็คนพูดกับผมดีๆก็ได้เออแค่นี้ผมก็ยินดีให้บริการฮะแต่กูมึงเนี่ยไม่สมควรใช้นะฮะผมก็ไปเอาของของกูมากูรีบไม่งั้นเดี๋ยวกูแจ้งความผมก็เลยถามว่าจะแจ้งความผมเรื่องอะไรถ้าแจ้งความผมเรื่องที่จะคิดค่าเครื่องปรุงผมยังไม่ได้คิดเงินแล้วเขาไม่ฟังอะไรผมด้วยผมแค่อยากไปทักทายหรือจะไปกระเซาเย้าแย่เขาเนี่ยขึ้นมากูมึงบอกว่าเฮ้ยโอ้โหพี่ยังไม่รู้เลยเออเนี่ยแหละคือฝั่งนึงก็อารมณ์ไม่จริงๆมันเป็นสไตล์ของคุณลีน่าหรือเปล่าที่จะพูดแบบเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยเร็วๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ให้คุณมาไลฟ์มาทำคอนเทนต์ไม่ได้ให้คอนเทนต์ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเดี๋ยวไปเคลียร์กันก็แล้วกัน